มาดูความเคลื่อนไหวของนักการเมืองและพักการเมืองกันนะคะแม้ว่าจะยินดีและพร้อมต้อนรับการเข้าสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัวของพลเอกประยุจนันทร์โอชาแต่ว่าพักประชาธิปัตย์โดยทีมโฆษกของพักนะคะก็มีการตั้งคําถามถึงผลสำริจจากการบริหารประเทศ ในช่วง4ปีที่ผ่านมาด้วยนะค,ะ,คะนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการต่อรองเก้าอี้รองรัฐมนตรีเก้าอี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งก็ทําให้ในายสมศักดิ์เทพสุทินต้องออกมาปฏิเสธก่อนจะชี้ว่าข้อสังเกตของการเมืองฝ่ายตรงข้ามน,นั้นก็คืออคติที่เกิดจากความกลัวค่ะ กรณีที่นายพิรมพลวิเศษเลขาธิการของนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐอ้างอิงระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนว่านายสมศักดิ์จองซื้อเฮลิคอปเตอร์เตรียมพร้อมในการตรวจราชการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนนำไปสู่ข้อคออหาในการต่อรองตำแหน่งนั้น นายสมศักดิ์ชี้แจงว่าเป็นการเข้าใจและตีความที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของฝ่ายการเมืองฝั่งตรงข้ามเข้าข่ายพยาคติหรือว่าอคติที่เกิดจากความกลัวโดยยืนยันเป้าหมายในการร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐคือการให้เก้าอี้สสเป็นไปตามเป้าหมาย ขณะที่ทีมโฆษกพักประชาธิปัตย์ร่วมถแถลงแสดงความยินดีที่จะต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัวแต่ขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารประเทศที่ไม่ประสบความสําเร็จทั้งการแก้ปัญหาการทุจริตการสร้างธรรมาิบาลและการแก้ปัญหาปากท้อง ส่วนความเคลื่อนไหวของพักรวมพลังประชาชาติไทยในช่วงเย็นวันนี้ก็จะจัดงานเลี้ยงระดมทุนเข้าพักที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตในรูปแบบโต๊ะจีน240โต๊ะตั้งเป้าหมายระดมทุนให้ได้240ล้านบาทค่ะ